ทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทำไมยังไม่ปลดระวางอย่าให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยผู้ประกอบการต้องมีจิตสำนึกจริงๆอ่ะก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบหดหู่ใจน่าสงสารถ้านักศึกษาก็คงมีตั้งแต่เด็กป.1เนาะไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆต้องนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวทุกอย่างแหละในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเงี้ยครับว่าเพราะว่าพอเด็กห่างตาเราอ่ะใช่ไหมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมจะอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดยังไงดีครับมันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องทัศนศึกษานะมันก็มีมามันก็เป็นรูทีนปกติของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ดีขึ้นมาอยู่แล้วครับตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีความวางใจตรงทางโรงเรียนแต่ทีเนี้ยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเคสนี้เลยอ่ะผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนอ่ะแล้วก็คุณครูก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ผมว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันก็ต้องลงไปที่อย่างเคสเนี้ยมันเกิดจากรถใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทำไมยังไม่ปลดระวางทำไมแบบอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการคนที่ทำงานอาชีพบริการจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณจะนำไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นมันจะคืออะไรอ่ะอาหารการบริการหรือต่างๆครั้งนี้มันคือรถแล้วทำไมคุณถึงยังปล่อยให้รถอายุเท่านี้ที่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอ่ะต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตามเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้มันหรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอย่าให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยเหมือนกับมันใช้คำว่าบัวหายล้อมคอกอ่ะเออพี่บอยมันข่าวนี้มันมีผลต่อการวางใจแบบนี้ด้วยเออแน่นอนครับคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่อ่ะก็มีคิวต้องไปทางการศึกษาเร็วๆนี้เหมือนกันมันผมว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะพอเจออย่างเงี้ยมันทุกคนสะเทือนใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอ่ะว่าเอ้ยใช่ไหมคือมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วคนเป็นผู้ปกครองอ่ะลูกหลานอยู่ไกลเราอ่ะอยู่ห่างสายตาเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องคุยแบบมันคงต้องคุยกันมากขึ้นผมมองว่าการเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สำคัญนอกสถานที่ก็สำคัญนะครับตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็เคยผ่านทัศนศึกษามาเราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไรเพราะนั้นแล้วคือไอ้เรื่องเลิกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมว่าผมขอไม่ออกความเห็นละกันแต่ถ้าในมุมผมคิดว่าทำไมสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือไปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กๆต้องใช้อะไรที่ต้องใช้เด็กไปเกี่ยวข้องตรวจสอบเช็คสภาพให้ดีที่สุดตรงนี้ดีกว่าอันแล้วสรุปพี่บอกว่าวันใหม่นี่คือให้ไปอยู่ไหมหรือว่ายังคิดดูก่อนก็เดี๋ยวคงต้องไปคุยครับคงต้องไปคุยใช่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเขามีการเทคแอคชั่นอะไรยังไงบ้างนี้เรายังไม่ทราบขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความจริงก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไปในฐานะเราเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนาะคือต้องมีจิตสำนึกจริงๆอ่ะคืออะไรก็ตามที่แบบมันทิ้งได้มันก็ต้องทิ้งแล้วไม่ใช่มาเห็นแต่ในส่วนของตัวเองนะ